เรามาดูกันที่ทางด้านของสำนักงานเขตสายไหมนะครับซึ่งก็มีประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนหนึ่งไปปักหลักเฝ้าสังเกตการครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเฝ้าระวังไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปปิดกั้นการทำงานหรือการกระจายหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลความปลอดภัยเราจะไปติดตามในเรื่องนี้นะครับกับคุณอภิวัตบุราครรายงานสดทางโทรศัพท์จากสำนักงานเขตสายไหมครับสวัสดีครับคุณอภิวัตครับครับสวัสดีครับเดวันยูครับสำหรับบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณสำนักงานเขตสายไหมนะครับขณะนี้ก็จะมีการระดมกำลังการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกอย่างเต็มที่นะครับโดยที่มีกลุ่มประชาชนรวมพลคนสายไหมรักประชาธิปไตยออกมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหมนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมด้านหน้าสำนักงานเขตเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มกปปส.นะครับมาปิดล้อมพื้นที่หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ากลุ่มปปส.นะครับจะนำมวลชนเคลื่อนขบวนมาสำนักงานเขตสายไหมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากทางกลุ่มเองก็เกรงว่าจะทำให้ประชาชนที่ต้องการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหมือนวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาได้ครับที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมขัดขวางจนไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับนอกจากนี้นะครับทางกลุ่มประชาชนรวมพลคนสายรักประชาธิปไตยก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติร่วมกันแล้วก็มีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจุดเทียนและก็ประชาสัมพันธ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่ทางด้านของนายสุวิทย์รัศมีแพทย์นะครับผู้อำนวยการเขตสายไหมก็ได้เปิดเผยว่าในส่วนของเขตสายไหมก็ได้มีกลุ่มประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งได้มารวมตัวกันหน้าสำนักงานเขตตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเพื่อเฝ้าระวังสำนักงานเขตไม่ให้มีใครเข้ามาปิดกั้นการทำงานหรือการกระจัดบัตรและบัตรเลือกตั้งไปที่หน่วยเลือกตั้งโดยจะอยู่เฝ้าอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ทางด้านของศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.นะครับก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารประจำสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมทั้งที่เขตสายไหมนี้ด้วยนะครับซึ่งมีทั้งทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครมาประจำตลอดการเลือกตั้งโดยที่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการกระจายกำลังไปประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อรักษาความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อดูแลความปลอดภัยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ทั้ง50เขตนะครับก็ได้มีการตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งนะครับและอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเตรียมนำออกไปยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆทั้ง 6,671 หน่วยในช่วงเช้ามืดของพรุ่งนี้ครับคุณเอกวรัญญูครับครับคุณอภิวัตครับบรรยากาศโดยรวมในเขตพื้นที่สายไหมทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีการถูกรบกวนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าครับตอนนี้ล่าสุดนี้นะครับสถานการณ์ที่เขตสายไหมก็คือยังปกติอยู่นะครับยังไม่พบว่ามีกลุ่มผู้ขัดขวางหรือกลุ่มต่อต้านเนี่ยมาที่บริเวณนี้นะครับมีแต่เพียงผู้ที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับรวมตัวกันทำกิจกรรมอยู่ขณะนี้โดยที่มีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยประจำการอยู่ทั้งภายในและก็ภายนอกสำนักงานเขตสายไหมครับคุณเอกวรัญญูครับครับขอบคุณคุณอภิวัตนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่มีความพร้อมในการเลือกตั้งนะครับขอบคุณครับ